ตอนนี้ทีมงานได้ทำการเคลียร์กองล่างกับตู้ปลาทองออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขยับขยื่นเคลื่อนตู้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะติดสติกเกอร์นะครับแล้วเดี๋ยวลองเอาตู้กรองชุดใหม่กับตู้ปลาทองชุดใหม่เข้าไปแทนที่นะครับขาตู้เนี่ยมันกว้าง30นะครับแต่ว่าหักเหล็กไปแล้วเนี่ย3คูณ3นะครับก็เหลือ24ตู้กว้าง20ก็เหลือพื้นที่ในการเดินท่อแค่4นิ้วนะฮะตอนนี้เดินท่อ4นิ้วไม่ห่วงแต่ไปห่วงความสูงว่าคุณหนอมบอกว่าเหลือประมาณ7นิ้วนะเดี๋ยวดู7นิ้วว่ามืออวบๆอ้วนๆล่ำๆของคุณหนอมจะล้วงถึงป่ะนะวันนี้มากัน5คนนะครับมากัน5คนอินซิเดนต์ดูดีๆนะตัวนี้วางพิงดีๆอย่าให้น้ำเตี้ยเกินไปพี่หนึ่งกลุ่มมีคมไปทีละตัวไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันมีคมไปทีละตัวก่อนแล้วตะเพียนไปได้ไม่งั้นมันสีกันเองเดี๋ยวตะเพียนเกล็ดหลุดนกแก้วเนี่ยมีคมอ่ะออสการ์มีคมไปทีละตัวยกให้นุกเด้บอกนุกปึ๊บแล้วเดี๋ยวทั้งหมดนั้นลงได้หมดนะตอนนี้ตู้กองล่าออกมาละอยู่นี่นะครับกองล่าออกมาละเดี๋ยวเอ็นซีเอากลับบ้านนะครับคุณหนอมบอกว่าไม่ได้ใช้ละกองล่างไซส์30นิ้วกว้าง24นะครับสูงประมาณสัก10กว่านิ้วไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะกองล่างแล้วตู้ปลาทองตู้ปลาทองนี่ยังใช้อยู่นะครับตู้ปลาทองนี่คุณอ๋อมมีโปรเจกต์ใหม่นะครับแอบไว้เล็กๆอยู่ชั้น2นะครับปลาแพ็คเรียบร้อยนะครับปลาทองอยู่อ่างนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกปลาตะเพียนปลานกแก้วอยู่ถังนี้นะทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยตู้นี้นะครับนี่คือตำแหน่งจริงเลยที่จะวางซ้ายนะครับกองล่างใหญ่กว่าเดิมจาก30ไปเป็น36นะครับแคบลงแต่สูงขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับปลาทองจาก30กองบนเหลือเท่านี้นะครับ24 20 20อันนี้มองเป็นชุดเดียวกันละไม่รำคาญตาละส่วนเครื่องกองน้ำที่ NC สั่งตีเปลี่ยนจากออริจินอลนะครับ7ลิตรตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับก็มาเป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับถังรับแรงดันมีกองน้ำกองให้นะครับออโต้แมนนวลเปลี่ยนวาล์วให้ใหม่หมดเลยนะครับของขวัญวันปีใหม่สำหรับคุณอ๋อมเซตนี้จบละนางงานนอกบ้านจบละเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะมาเข้าสู่งานสติกเกอร์นะครับเด็กอยากลองวางดูก่อนว่าวางแล้วมันลงตัวหรือเปล่าระวังน้ำทะลักเด้อป้ายไอ้ตีหน่วยหัวสมองอ่ะช่วยนุ๊กมันวางแผนด้วยนัดระวังดูน้ำมันเยอะเกินไปด้วยนะเนี่ยถ้าล้นถังนัดต้องเอาใส่ได้จะใส่ไปก่อนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเวลานัดใส่ลงไปเติมเท่าไหร่นัดก็เอากลับมาเท่าเดิมเข้าใจป่ะแต่ว่าตอนไปเนี่ยไปมีปลาตอนขากลับก็เอาน้ำไปทิ้งไม่มีปลาน่าจะล้นแน่เลยถ้าใส่ลงไปแล้วตอนนี้มันใส่ไปก่อนได้ไม่เป็นไรใส่ไปกลับด้านให้เรียบร้อยมือก็อย่าลงไปเยอะดิอยู่ได้ไหมไม่ใช่ได้ของเราอีกตัวหนึ่งใส่ลงไปด้วยเอาผ้ามาเช็ดให้เรียบร้อยเร็วเดี๋ยวรองเท้าเขาเปียกนะแล้วก็เอาน้ำกลับคืนไปเต็มถุงเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันกระโดดออกมาได้จดจำไว้ด้วยนะเทคนิคอ่ะสองถุงสามถุงพี่หนึ่งนะช่วยหน่อยเอาให้ระดับน้ำที่ถูกต้องอย่าเอามือกดลงไปเยอะน้ำหนักมันจะทำให้น้ำกระทักทะลักเนี่ยนัดตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยคือเท่านี้ให้น้ำอยู่ในระดับคอนี้ไว้เนี่ยจะปลอดภัยเอาผ้ามาเช็ดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรองเท้าก็เปียก